สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Atelier Iris กันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ Pathetic Legacy Headquarters นั่นไงกันนะครับกลับมาพอดี Looks like I was a little lateเหมือนจะมาช้าไป Without their great leader, Galahad's army is quite pathetic. แม่พอปราศจากผู้นำกองทัพของกาลาฮัดก็กากไปเลยนะน่าสมเพชจริงๆ Chaos. Return to Roosevelt and do not say a word. กลับไปที่รีสเวลซะเราไม่ต้องพูดอะไร Sir. Just go to Roosevelt and fortify the guards.รีบกลับไปที่รีสเวลแล้วก็ปกป้องพวกทหารซะ Oh, and Theodore. แล้วก็ Theodore ด้วย I can't even begin to imagine what he'd do if he finds out about this. ไม่อยากจะคิดเลยว่าเขาจะทำตัวยังไงหลังจากรู้เหตุการณ์นี้ What are you going to do, Chaos? แล้วนายจะทำอะไรล่ะ Chaos? I shall handle this. เดี๋ยวเราจัดการเอง By yourself?ด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยนะ I trust you know why I am known as the lightning blade โอ้ยเราอุตส่าห์คิดว่านายรู้แล้วว่าเราคือดาบสายฟ้าเป็นฉายานะครับคือว่องไวอ่ะ Fine I won't waste my time here โอเคงั้นเราไม่เสียเวลาที่นี่แล้ว I shall prove that I am the lightning blade เดี๋ยวจะทำให้เห็นเองเดี๋ยวพิสูจน์ให้รู้เองว่าเราเนี่ยแหละคือดาบสายฟ้านะครับดาบสายฟ้าก็คือเหมือนกับว่าออกตัวเร็ววิ่งไปที่ไหนก็แบบทีเดียวตายแป๊บเดียวก็ตายอะไรอย่างเงี้ยดาบสายฟ้าเคออสมาแล้วว่องไวดูดสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ This is too easy โอ้ยง่ายเหลือเกิน I can beat 100 of them มาเป็นร้อยก็ไม่ขนาดมือChaos. I didn't expect to find you among them. โอ้ยไม่คิดว่าพวกนายจะอยู่กับเขานะเนี่ย What? A challenge from an amateur azoteer? อะไรก็แค่คนถือดาบอาซอสกระจอกกระจอกคนนึงเนี่ยนะ No. Let me handle this. เดี๋ยวเราจัดการเองเพื่อน Max. Or am I too pathetic for the lightning blade? หรือคิดว่าเราจะกระจอกเกินไปสำหรับดาบสายฟ้าล่ะฮะVery well. I shall enjoy crushing Simsilt once and for all. ก็ดีเหมือนกันอยากจะจัดการซิมซิลให้หมดไปในทีเดียวเหมือนกัน Ready! Is that all? มีแค่นี้เองเหรอ Enough! เรามายั้งมือแล้วนะ Oh, that didn't work. How about this? That is. เฮ้ยนั่นมัน That looked just like Fee's attack. เหมือนท่าโจมตีของฟีเลย That move is the Einsatz Claw. ท่าโจมตีนั้นชื่อ Einsatz Claw. I see. So you are an heir of the Slave family. แอร์นะครับคือทายาทอ่านว่าแอร์นะเฮ้ยเป็นทายาทของราชวงศ์สเลธเหรอ You showed your hand too early, Chaos. Chaos นายเผยไต่เร็วกันไปYou should always save your best trick for last. จำไว้ว่านะอย่าลืมล่ะต้องเก็บท่าไม้ตายไว้ใช้ตอนสุดท้ายสิ Azoth, Exanosis. Yes, my master. We must stop this. เราต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้นั่นท่าไม้ตาย This is. I believe you were saying something about.Your last trick. เนาะเราได้ยินนายพูดอะไรเกี่ยวกับท่าไม้ตายอะไรเนี่ยแหละ You should be proud. My last trick immortalizes you in stone. จงภูมิใจซะเถอะเพราะว่าท่าไม้ตายของเราคือเสกให้นายเป็นหินนี่แหละ Chaos. เราต้องหยุดมัน Chaos, your life ends here. ม
นายจบลงตรงนี้แหละ Chaos I already told you you can't possibly beat me ก็บอกแล้วไงนายไม่ชนะเราหรอกมียับมียับ Please body you must move ร่างกายกดขยับตามที่เราต้องการด้วยเถอะYou two possess the Slate family move, Einsek's Claw. เฮ้ยเธอก็มีท่า Einsek's Claw เป็นท่าของราชวงศ์สเลต Einsek's Claw. Felt, this is your chance. เฟลโอกาสของเรามาแล้วโอเคทำไงดีคือถ้าใช้ไอเทมหลับคงไม่หลับชัวร์อันนี้เป็นบอสคงไม่หลับงั้นตีธรรมดาก็ได้ไม่หลับแล้วระดับนี้แล้วอันนี้ครับเอ็กซ์ตร้าโบที่บอกว่าโจมตี2รอบโจมตีไปแล้วจะโจมตีกลับมาด้วยทีเดียวอันนี้เหลือชีวิตนิดเดียวเหลือชีวิตนิดเดียวใช้นี้ดีมั้ยตายโอเคแลม so lame แลมเลยI can't die here. เฮ้ยเราจะไม่ตายตรงนี้หรอก Felt, just remember that it was luck that won this battle for you. ขอให้รู้ไว้นี่แค่โชคดีดวงดีเท่านั้นแหละนะแหมกระโดดสูงจังเลย The fact that he has resisted the effects of Exanosis is remarkable. Max ทนท่าของ Exanosis ได้ด้วยนะครับน่าประหลาดใจมาก However, he will be fully fossilized soon.แต่เดี๋ยวก็ถูกทำให้เป็นหินไม่ช้าก็เร็วนี่แหละ Can't we do something to stop it? มีวิธีแก้ปัญหานี้ไหม There is no known remedy ไม่มีวิธีการรักษาเลย No! Felt, do not worry about me ไม่ต้องเป็นห่วงเรา I know that my legacy will go on เรารู้ว่าสิ่งที่เราได้ทำไว้เนี่ยจะต้องมีคนสานต่ออย่างแน่นอน Legacyจำชื่อเฟลได้แล้วนี่รอบนี้ฟี are you here ฟีอยู่ไหม yes I'm here please listen carefully this is the truth ตั้งใจฟังด้วยนี่คือความจริงที่เกิดขึ้น after seeing you do the Einsek's Claw there is no more doubt หลังจากได้เห็นท่า Einsek's Claw แล้วก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วล่ะฟี your real name is Audrey ชื่อจริงชื่อ Audrey นะครับที่ไทยเราเรียก AudreyYou are the princess who escaped the Empire's invasion 12 years ago. เธอคือเจ้าหญิงที่หนีรอดจากการบุกรุกจักรวรรดิเมื่อ12ปีก่อน What? I've been looking for you for a long time. It is why I founded Simsil. เราตามหาเธอมาตลอดก็คือเหตุผลที่ตั้งกองกำลังซิมซิลขึ้นมาก็เพื่อตามหาฟีนี่แหละ I began to think you may already be dead.ตอนแรกก็คิดไว้ว่าเธออาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะว่าหานานแล้วก็ไม่เจอ The Einsek's Claw is a secret technique passed down through the royal family ความสามารถ Einsek's Claw เป็นความสามารถพิเศษแล้วก็เป็นความสามารถที่เป็นความสามารถลับนะครับที่ถูกส่งต่อมาเฉพาะราชวงศ์สเลทเท่านั้น Traditionally it is drawn from the Legends Wing after the coronationมันเป็นความสามารถที่เกิดจาก Legend Swing ซึ่งเป็นไอเทมพิเศษซึ่งเกิดขึ้นในตอนพิธีบรมราชาภิเษกนะครับก็คือการสวมมงกุฎการขึ้นครองราชย์อะไรประมาณนั้น But that's not important. What matters is that only Audrey and I can use it. ก็มีแค่ Max Audrey ก็คือฟรีที่สามารถใช้ได้มีแค่2คน In the end, I was able to find my long lost sister. ในที่สุดก็ได้เจอน้องที่หายตัวไปแล้ว I couldn't be happier. มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วล่ะFelt. Yes, Max. จำเฟลได้แล้ว Please protect my sister, Audrey. ช่วยปกป้องออดรีด้วยนะ Max. บทที่16ครับภาระของราชวงศ์ What do we do now? ทำไงดีอ่ะเนี่ยI was wondering that myself. เราก็ยังไม่รู้เลย First, we should settle into Fort Zeyong.
อันดับแรกเลยคือเราควรตั้งป้อมที่นี่ตั้งค่ายที่ฟอร์ตเซยังดีกว่า This fort is much more ideal for our headquarters than our camp มันมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกได้ดีกว่าการตั้งค่ายนอกเมืองมากๆ We should be able to hold off the empire here even without Max เราสามารถต้านทานกองกำลังของจักรวรรดิได้สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแม้ว่าจะไม่มีแม็กซ์ก็ตาม Max is goneMax จากไปแล้ว Morale is at an all-time low เราเจอคำว่า Morale อีกแล้วนะครับแปลว่าอะไรนะขวัญทหารใช่ไหมขวัญกำลังใจของทหารเนี่ยลดลงมากเลย What do you expect? จะคาดหวังอะไรได้ล่ะเนี่ย Our leader has just been turned into a statue ก็ผู้นำของเราถูกทำให้กลายเป็นหินอ่ะ Statue แปลว่ารูปปั้น Max Has anyone seen Fee? มีใครเห็นฟีไหมก็ยังไม่มีครับเดี๋ยวลองตามหาดูครับเราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง Pathetic คำนี้นะครับแปลว่าน่าสงสารหรือน่าสมเพชนะครับเวลาเราอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าจะเน้นให้เป็นคำด่าเราต้องออกเสียงหนักๆ กระแทกด้วยนะครับ Pathetic อย่างเงี้ยนะครับ Legacy คำนี้นะครับถ้าแปลตรงตัวเลยตามพจนานุกรมจะแปลว่ามรดกตกทอดนะครับแต่ถ้ามาเกิดกับในเกมนี้นะครับอะไรวะแม็กซ์จะกลายเป็นหินแล้วมันมีอะไรเกี่ยวกับมรดกของแม็กซ์ด้วยเหรอแม็กซ์ไปหาเงินหรือไปหาทรัพย์สินอะไรไว้เหรอไม่ใช่นะครับถ้าเราแปลตรงตัวคำว่ามรดกเราอาจจะคิดไม่ออกแต่ถ้าเราแปลในความหมายของมันนะครับ Legacy ก็คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่นะครับก่อนที่เขาจะจากไปก็พูดง่ายๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่แม็กซ์มีนั่นแหละครับถ้าเกิดในเกมก็คือแม็กซ์ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นกองกำลังความตั้งใจเจตนารมณ์แล้วก็เป้าหมายที่ว่าอยากจะล้มล้างระบอบที่โกงกินนะครับ headquarters คำนี้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูความหมายนะมันมีคำว่า head อยู่ด้วยเป็นรากศัพท์ด้วยนะครับ head ก็แปลว่าหัวอย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะแต่นอกจากที่แปลว่าหัวที่เป็นศีรษะของคนเราหรือว่าของสัตว์เนี่ยมันสามารถแปลเป็นหัวอย่างอื่นได้อีกก็คือคำว่าหัวหน้าหรือผู้นำนั่นเองนะครับดังนั้นคำนี้นะครับก็มีความหมายในเชิงนั้นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นศูนย์บัญชาการครับหรือว่าเป็นสำนักงานสูงสุดที่ใช้บริหารงานที่ใช้สั่งการทุกอย่างนะครับคำนี้มาจากตอนที่เกรย์พูดว่าจะเอาป้อมฟอร์ดเซยังเนี่ยนะครับเนื่องจากที่สภาพแวดล้อมของป้อมตัวนี้มันยังดีอยู่มันยังไม่ได้เสียหายมากนะครับแล้วการวางผังเมืองของป้อมนี้ก็ดีไหนๆเราก็ชนะพวกจักรวรรดิแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลอันดีที่จะตั้งป้อมซิมซิลไว้ที่ป้อมเซยังเลยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นกองบัญชาการขึ้นมาตรงนี้เลยเพื่อที่ว่าเวลาศัตรูบุกมาจะได้ป้องกันง่ายๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ